รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมตรงหน้านานาเนี่ยเป็นใบชะพลูกัมเบอร์เลอร์เลยนานาได้จากสวนที่บ้านของเราเองเพราะฉะนั้นออร์แกนิกแน่นอนใบชะพลูเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนแล้วก็รับประทานยากใบชะพลูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะอร่อยถ้าเกิดสมมติว่ามาปรุงสุกกับเนื้อสัตว์หลายๆอย่างเช่นหลายคนเอาใบชะพลูมาห่อกับเนื้อวัวหรือมาห่อกับเนื้อหมูแล้วก็ย่างหลายคนเอาใบชะพลูมาแกงกับหอยหอยแครงหอยขมหรืออื่นๆก็เรียกได้ว่าใบชะพลูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวชูโรงให้เนื้อสัตว์ของเราอร่อยยิ่งขึ้นวันนี้นานาจะเอาใบชะพลูมาย่างกับเนื้อค่ะเนื้อห่อใบชะพลูย่างของนานาเนี่ยไม่ได้แค่เอาเนื้อมาห่อกับใบชะพลูแล้วย่างนะวันนี้นานาจะหมักเนื้อด้วยเราจะหมักเนื้อด้วยสมุนไพรต่างๆของเราเราทำไปพร้อมๆกันง่ายแล้วก็ทำให้เนื้อของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยรักผักชีนะคุณผู้ชมกระเทียมหอมแดงซอยตะไคร้ซอยละเอียดค่ะจากนั้นนะคะพระเอกของเราวันนี้ใบชะพลูสับละเอียดนานาใช้วิธีการปั่นลงในโถบดแบบนี้ถ้าบ้านไหนไม่มีเนี่ยสามารถสับละเอียดเอาก็ได้หรือถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยใช้ครกตำหน่อยก็จะอร่อยเหมือนกันนะคะด้วยความที่ผักของเราแห้งก็ใจเย็นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปั่นเท่าไหร่ก็ไม่ไปเนี่ยอาจจะเติมน้ำมันหรือน้ำลงไปก็ได้หน่อยนึงโอเคยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเวลาหมักแล้วเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วไม่เจอกากๆเวลาทานนานามีเนื้อวัวนะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้เราเอาเนื้อวัวใส่อ่างผสมก่อนคุณผู้ชมจะเลือกแบบติดมันหรือไม่ติดมันได้หมดเลยนะโอเคค่ะเราจะเอาเครื่องสมุนไพรของเรานะคะที่ปั่นไว้ใส่ลงไปจากนั้นคุณผู้ชมนานาจะหมักแล้วก็ปรุงรสเขาไปเลยทีเดียวในเนื้อของเราเนี่ยนะคะจะปรุงรสเค็มจากน้ำปลาคุณผู้ชมเผ็ดๆนิดนึงนะคะพริกไทยป่นแล้วก็เคล็ดลับของเราใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงค่ะถ้ามีเวลาพักส่วนผสมนี้ทิ้งไว้ได้แต่ถ้าไม่มีเวลานะใช้เลยก็อร่อยแล้วล่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อที่หั่นเป็นเส้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาห่อกับใบชะพลูกันค่ะโอเคได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเนื้อของเราใส่จานเสิร์ฟเลยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะคะนานาใส่ตัวหัวไชเท้ากับแครอทแล้วก็พริกชี้ฟ้ากับถั่วไว้ข้างหนึ่งเผื่อใครทานเผ็ดน้อยหรือเผื่อใครไม่ทานถั่วยังไงลองเอาเมนูเนื้อย่างใบชะพลูไปลองทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสปาเกตตี้หอยเชลล์มาฝากกันค่ะวิธีทำสปาเกตตี้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตพอเดือดใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำสปาเกตตี้หอยเชลล์ใส่หอยเชลล์ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่น
เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอยเชลจีจนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นพักไว้ใส่หอมใหญ่สับลงผัดในกระทะใบเดิมผัดจนสุกใส่นม UHT รสจืดแป้งกรูปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกเคล้าให้เข้ากันตักสปาเกตตี้ลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยหอยเชลล์โรยหน้าด้วยไข่กุ้งต้นหอมญี่ปุ่นซอยสาหร่ายตัดเส้นและงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแซลมอนแดดเดียวกับข้าวผัดกระเทียมมาฝากค่ะวิธีทำแซลมอนแดดเดียวนำเนื้อปลาแซลมอนหมักกับผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำพึ่งแดดพอมาเตรียมไว้นำแซลมอนแดดเดียวลงทอดในน้ำมันที่ร้อนจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดกระเทียมนำข้าวหอมมะลิหุงสุกผสมกับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยราโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกใส่ส่วนผสมข้าวที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันปิดไฟจัดข้าวผัดกระเทียมใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับแซลมอนแดดเดียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแซลมอนแดดเดียวกับข้าวผัดกระเทียมมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงระหว่างเรารอหมักเนื้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวนาจะมาทำเหมือนน้ำจิ้มที่เอาไว้แหนมกินกับพวกเนื้อย่างใบชะพลูของเรากันเราจะเคี่ยวน้ำส้มกับน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในหม้อน้ำส้มสายชูต้องใส่น้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าต้องลงไปเจือจางนิดนึงเพราะน้ำส้มสายชูอย่างเดียวรสจะจัดน้ำตาลทรายนะคะและเกลือป่นคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนง่ายมากคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะและส่วนผสมเดือดจากนั้นเราจะพักส่วนผสมเนี้ยเอาไว้จนเย็นสนิทแล้วก็เอามาแช่กับผักของเราก่อนเสิร์ฟค่ะบางคนเขาก็เอาส่วนผสมอุ่นๆแช่ผักอันนี้แล้วแต่เลยนะสูตรใครสูตรมันได้หมดเลยพอส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วนะปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กับแครอทชัยเท้าแล้วก็มีพริกนิดนึงค่ะรับประทานคู่กับเนื้อย่างใบชะพลูของเราเราจะเลือกใบชะพลูมานะคุณผู้ชมคลิกด้านเงาๆเอาไว้ข้างนอกจากนั้นเราก็เลือกเนื้อของเรามาที่หมักแล้วนะคะวางลงไปจากนั้นเราก็ห่อเขาค่ะคุณผู้ชมห่อแน่นหน่อยนะเพราะว่าเวลาสุกแล้วอะค่ะเนื้อจะหดลงมาอีกพอถึงสุดตรงนี้เสร็จแล้วเอาไม้ปลายแหลมเจาะรูแบบนี้แล้วก็เอาเจ้าปลายของใบชะพลูเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เหมือนเป็นการกลัดเขาในตัวแบบนี้คุณผู้ชมได้แบบนี้แล้วเสียบไม้ใส่สัก4อันเนาะส่วนตัวนะถ้าเนื้อติดมันหน่อยนะคุณผู้ชมเวลาย่างมันจะก็จะหอมมันแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะตั้งไฟจนกระทะร้อนจัด
ลดไฟลงไฟอ่อนมากเพราะว่าใบชะพลูเนี่ยเขาจะสุกง่ายจากนั้นนะคะเอาน้ำมันทาแล้วเราก็ย่างใบชะพลูของเรากับเนื้อเนี่ยนะคะเนื้อย่างใบชะพลูจะบอกคุณผู้ชมว่าใบชะพลูเวลาย่างเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากแม่เวลาขึ้นสีแบบนี้นิดนึงนะโอ้ยอร่อยโอเคได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเนื้อของเราใส่จานเสิร์ฟเลยเอาล่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะคะนานาใส่ตัวหัวไชเท้ากับแครอทแล้วก็พริกชี้ฟ้ากับถั่วไว้ข้างนึงเผื่อใครทานเผ็ดน้อยหรือเผื่อใครไม่ทานถั่วก็สามารถเลือกหยิบส่วนที่ต้องการได้รับประทานคู่กับผักเยอะๆเลยยังไงลองเอาเมนูเนื้อย่างใบชะพลูไปลองทำกันดูนะคะย่างใบชะพลูยังหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อาจารย์นี่สามีใบชะพลูมาฝากเช่นกันได้ข่าวแว่วๆว่าเป็นแกงเขียวหวานใส่ใบชะพลูแค่ชื่อก็น่ารับประทานมากแล้วล่ะอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะโอ้โหกลิ่นใบชะพลูเนี่ยคือเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณค่าของเขาตามหลักของแพทย์แผนไทยใบชะพลูเนี่ยเขาบอกรับประทานครบ10ใบก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามีเมนูน้ำปลาหวานจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นน้ำปลาและกะปิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่กุ้งแห้งฝอยชนิดจืดหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งซอยคนให้เข้ากันพักไว้พออุ่นเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยรับประทานคู่กับผลไม้สดรสเปรี้ยวตามชอบคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับ
สั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งสักฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งสักฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะว่าใบชะพลูเนี่ยมันช่างมีเสน่ห์ซะเหลือเกินดูสิมาม้วนกับเนื้อย่างบางคนก็เอามาม้วนกับไก่กับหมูไปพันกับกุ้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันส่งกลิ่นหอมและมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรวันนี้ก็เลยจะเอามาใช้อีกนะคุณผู้ชมอยากรับประทานในสไตล์ของเรากับแกงเขียวหวานเนื้อสับใบชะพลูเริ่มต้นเลยนะเราก็ต้องใส่น้ำมันพืชลงไปเตรียมผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราให้มันหอมหอมแล้วก็แตกมันซะก่อนนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมรกตรับรองจะติดใจสำหรับน้ำพริกแกงเขียวหวานไม่ต้องโขลกเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้นะไม่ค่อยอยากไปตลาดไปซื้อของสดสักเท่าไหร่คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้ดีกว่าไหมน้ำพริกแกงเขียวหวานตลาดโลโบเสร็จแล้วก็จัดการผัดนะคุณผู้ชมใช้ไฟไม่ต้องแรงมากผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราหอมหอมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องทราบนะครับว่าน้ำพริกแกงเขียวหวานจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็เค็มนิดๆเพราะฉะนั้นเวลาจะปรุงรสคุณผู้ชมต้องดูก่อนนะชิมซะก่อนที่จะใส่น้ำปลาหรือใส่เกลือนะคุณผู้ชมนะเขาทำเอาไว้เนี่ยสำหรับแกงที่ไม่ต้องปรุงอะไรอีกคุณผู้ชมสำหรับกะทิที่ใช้แน่นอนที่สุดเหมือนคั้นเองเลยอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับพอใส่กะทิไปสักหน่อยนึงคุณผู้ชมเราก็จะเคี่ยวจนกระทั่งน้ำพริกแกงกับกะทิเข้ากันและจะเห็นว่าแตกมันมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับหอมแล้วคุณผู้ชมได้กลิ่นหรือยังคุณผู้ชมก็ได้กลิ่นแล้วนะโอเคพอว่าน้ำพริกแกงเราหอมใช่ไหมเราก็จะใส่เนื้อสับลงไปคุณผู้ชมถ้าสับเองได้ก็ดีนะเพราะว่าตำรับเนี้ยก็ไม่อยากให้ไปซื้อเนื้อที่บดจากตลาดเสร็จแล้วก็แบบบดละเอียดมากเราต้องการเนื้อแบบบดหยาบๆนะคุณผู้ชมนะจะใช้เนื้อล้วนๆหรือมีติดมันบ้างก็ไม่เป็นไรพอใส่เนื้อลงไปเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดกับน้ำพริกแกงอย่าให้เป็นก้อนเป็นลูกนะคุณผู้ชมนะพอเราผัดเนื้อลงไปเสร็จพอเนื้อเริ่มกระจายแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่ทันจะสุกดีใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับรีบๆจัดการคนซะให้เนื้อเนี่ยกระจายตำรับเนื้อสับมาทำเป็นแกงเนี่ยคุณผู้ชมทัพพีเดียวก็คลุกข้าวได้จานเบลอนะคุณผู้ชมโดยปกติแล้วเนี่ยนะทำแกงอ่ะเขาก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะครับคุณผู้ชมเราก็ใส่ได้นิดเดียวนิดเดียวคุณผู้ชมเอาละอุ้ยกลิ่นหอมเชียวแกงเขียวหวานก็หวานจี๊ดติดปลายลิ้นนะคุณผู้ชมนะน้ำปลาหยดสองหยดพอมีกลิ่นพอได้ที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าวันนี้ได้เนื้อคุณภาพดีเอาไม่ต้องเคี่ยวใบชะพลูถ้าเขาใช้เป็นใบเขาจะไปม้วนแต่นี่เราใช้ใบแก่หน่อยนึงก็ได้คุณผู้ชมจัดการเอามาหั่นซะฝอยๆถ้ามีเวลาก็ซอยฝอยเลยนะคุณผู้ชมนะแต่เวลาตักรับประทานมันจะลำบากอะสิแบบนี้ก็พอทนนะอุ๊ยกลิ่นหอมโอ้ยกลิ่นพอใส่ใบชะพลูเสร็จนะคุณผู้ชมนะก็จะไม่เคี่ยวนานโอ้โหตายแล้วนี่รับประทานกับขนมจงขนมจีนนี่เลิศนะเอาละตักใส่ถ้วยเลยครับโอ้โหกลิ่น
ใบชะพลูเนี่ยคือเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณค่าของเขาตามหลักของแพทย์แผนไทยใบชะพลูเนี่ยเขาบอกรับประทานครบ10ใบก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะโอ้กลิ่นหอมมากยิ่งในช่วงนี้นะคุณผู้ชมเราต้องดูแลสุขภาพอาหารที่มีสรรพคุณแบบนี้ทำทานบ่อยๆนะสร้างภูมิคุ้มกันกับร่างกายคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าซอยเสร็จแล้วก็เอามาใส่หน้าสักหน่อยนึงโรยแต่งหน้าสัก 2-3 แว่นนะคุณผู้ชมนะแค่นี้กับข้าวสวยร้อนๆก็ตำรับอะไรที่น่าสนใจคุณผู้ชมอย่าลืมนะเอามาทดลองทำเสร็จแล้วเราก็จะได้อาหารอร่อยประจำครอบครัวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งต่อไปคุณผู้ชมเข้าครัวกับสมาชิกที่บ้านคิดถึงใบชะพลูนะสามารถทำอาหารได้หลากหลายทีเดียวนี่เพียงแค่2ตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะตำรับของคุณผู้ชมก็มีอีกเยอะแยะนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพมากๆนะครับสวัสดีครับเมนูของนานาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่ใช้คำว่าทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยละกันมันคือกระหล่ำตุ๋นหมื่นปีค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับของการทำกระหล่ำตุ๋นหมื่นปีสำหรับบ้านเราเนี่ยเราจะเอาเจ้ากระหล่ำปลีเนี่ยนะคะมาฉาในน้ำมันก่อนคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่ากระหล่ำปลีเนี่ยถ้าทำให้มันแบบนุ่มละมุนคนรุ่นนี้จะปลื้มมากเข้าปากปุ๊บละลายทันทีวันนี้ก็เลยมาทำเป็นห่อหมกกระหล่ำปลีนะครับโอ้ยตายน่าทานนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ